แล้วเบรกสองครับกับรายการจากสนามบินภูมิภาคกับเรขาเดชนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับโรงเรียนนานาชาติเทรลนะพี่ดามแผง16ด้วยนะครับเบรกนี้นะครับเดี๋ยวมาไปคุยนะครับกับทีมจากโซนเหนือนะครับT3ที่ฤดูกาลที่แล้วทำผลงานได้ดีมากนะครับตอนนี้ก็คือลำพูนวอริเออร์นะครับไปคุยกับเสียแสงนะครับวิชานหอยแก้วนะครับผู้จัดการทีมลำพูนสวัสดีครับเสียแสงครับสวัสดีครับครับผมครับเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะบนวิทยุนะครับผมสบายดีไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้สบายดีครับรู้สึกว่ามันปลอบโปร่งมาสองสามเดือนช่วงนี้ก็ว่าอย่างเดียวเลยดิไม่มีบอลอะไรทำไหมมีบอลเด็กทำไหมมีบอลเด็กทำคาเดมี่ทำอยู่ครับพวกU17 U10 U15 17 19ครับอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ก็แข่งอยู่ใช่ไหมยูต่างๆในตอนนี้เรียบร้อยคืออ๋อเรียบร้อยแล้วครับผมอะไรครับครับเป็นไงบ้างผลงานเด็กคุยเรื่องเด็กซะหน่อยเพราะตอนนี้บอลใหญ่ก็จบอยู่ครับผมก็19ปีเราทำปีนี้เราส่งแค่2รุ่นนะครับอะไรอย่างนี้ครับรุ่น19ปีกับรุ่น15อะไรอย่างนี้ประกาศเข้าไปทั้ง2รุ่นอะไรอย่างนี้ครับรอบเพลย์ออฟครับตอนนี้ผ่านเพลย์ออฟนะเขาก็มีกำหนดการเขานะว่าทีมไหนต้องเพลย์ออฟอะไรก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับผมฮะเพราะว่าปีนี้ทีมค่อนข้างสมัครเยอะครับอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโซนหนึ่งเขาต้องการประมาณแค่10ทีมอะไรเงี้ยครับครับผมก็ใช้ในนามสโมสรใช่ไหมฮะใช่นามสโมสรครับผมอะไรครับก็สโมสรต่างๆก็จะมาเตะกันถูกต้องไหมใช่ครับผมใช่ครับสโมสรด้วยสมาคมกีฬาด้วยโซนเหนือก็มีทีมนึงคือหมูป่าอคาเดมี่มาทีมนึงอะไรเงี้ยครับโอ้หมูป่าชื่อดังนะมาด้วยนะหมูป่าที่อยู่อะไรอะไรครับผมหมูป่าที่อยู่อะไรเขาส่งทุกเขาส่งทุกรุ่นนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนะครับตั้งแต่U13 U15 U17 U19 อ๋อคันนี้ของเขาเนาะครับผมเส้นทางของรอบต่อไปนะผมไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่นะในยูนะหลังจากเข้าไปออฟเนี่ยแล้วไงต่อครับก็มาเจอกันก็แข่งเป็นก็ไม่แบ่งครับก็สิบทีมแบ่งเจอแข่งเย้าเยือนครับผมอะไรครับโอ้เย้าเยือนแล้วก็เข้าไปทะลุเข้าไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็เอาแจมของแต่ละโซนไประดับประเทศอีกทีหนึ่งอะไรครับครับนี่ก็เป็นไทยแลนด์ยูธลีกใช่ไหมหรือยูธครับยูธลีกใช่ครับไทยแลนด์ยูธลีกครับผมที่แข่งประมาณนี้ปีเข้าปีที่3ครับผมครับก็จะแข่งในช่วงบอลปิดแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับแต่ปีนี้ค่อนข้างจะเลทหน่อยตามปกติมันเริ่มแข่งไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวกลัวจะชนบอลลีกอีกอะไรอย่างนี้ครับครับตรงนี้ U19 เองก็ต้องปั้นเพื่อสู่ทีมใหญ่แน่นอนใช่ครับคือเราบอกว่าเราต้องปั้นเขาสู่เพื่อทีมใหญ่อยู่แล้วเพราะเด็กเราใช้เด็กแล้วเด็กช่วงนี้มันจะเล่นเมื่อก่อนมันเล่น17อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับปีนี้ก็แบกน้ำหนักคืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเล่นU19อะไรอย่างเงี้ยเพราะความสามารถเด็กแค่U17-18อะไรอย่างเงี้ยครับเราการสร้างเพื่อจะให้ขึ้นสู่ทีมใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้สมาคมกีฬากำหนดเด็ก21ต้อง2คนเสียตัวแรกอะไรอย่างเงี้ยบวกไอ้23อีกไม่ใช่ปีหน้าอาจจะเป็น21 3คนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องสร้างไว้อะไรเพราะว่ามันต้องให้เด็กมีประสบการณ์เนาะเผื่อลงไปเล่นในลีกที3มันจะได้ไม่เสียโควต้าลงเล่นได้เลยตลอดทั้งเกมหรืออะไรอย่างนี้ครับครับก็ต้องสร้างตัวนี้ไว้รองรับก็มีแน่นอนแหละนะถ้า 2-3 ตัวเนี่ยนะเด่นๆก็จับขึ้นมาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับก็สร้างกันเองอะไรอย่างนี้ครับครับคราวนี้ก็เป็นทีมยูธนะครับของลำพูนวอริเออร์นะฮะกลับมาทีมใหญ่กันหน่อยนะครับโหเราคุยกันถึงช่วงไหนรู้เมื่อก่อนอ่ะเราถึงกันจบฤดูกาลกันหรือยังก็ประมาณนั้นนะครับเกมกับฤดูกาลกลางๆครั้งที่เราเจอกันอะไรอย่างงี้ครับคุยกันครับผมก็ตอนนี้จบไปแล้วนะครับแล้วก็ผลงานนี่โหเรียกได้ว่าสุดจะเรียกม้ามืดนะอันดับ3แล้วได้47แต้มนะครับครับแต้มเนี่ยห่างจากอันดับ2ที่มีสิทธิ์ไปเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเนี่ย7แต้มเองครับผมนะครับในฐานะที่เสถียรมันคนยืนอยู่ดูอยู่ข้างสนามเนี่ยรู้สึกยังไงกับผลงานอันนี้ครับก็ปีที่แล้วรู้สึกว่าผลงานมันก็เกินตามคันที่เราคาดหวังเอาไว้ครับอะไรตรงอะไรมันค่อนข้างที่จะมันจะนิดนึงเพราะเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายเพราะเราวางแผนว่าเราจะพัฒนาทีมต่อไปเพื่อนะข้างหน้าอะไรเงี้ยเผื่อเราพร้อมปัจจัยแล้วก็พร้อมที่จะไปที่สองเลยอะไรเงี้ยครับแต่ผลงานมันก็
ครับมันมาหลายอย่างมันการทำฟุตบอลนั้นมีปัจจัยหลายอย่างมาประกอบมาเกื้อหนุนกันให้ทีมมันขึ้นไปผลงานทุกดีขึ้นมาเนาะอะไรอย่างนี้ครับครับหลายอย่างครับอันดับสามนี่แฟนทีมใหญ่ไปเยอะเลยนะเราก็ทำงานเต็มที่อะไรเงี้ยอย่างที่บอกไงว่ามันปีที่แล้วมันปัจจัยหลายอย่างมันมาพร้อมกันหมดอะไรเงี้ยครับครับอะไรเงี้ยมันบอกได้ฟุตบอลบางทีมันไม่เก่งเดียวมันจะมีดวงขึ้นมาด้วยมีเฮงขึ้นมาด้วยหลายมีโชควาสนาด้วยอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างขึ้นมาทำให้ทีมเราค่อนข้างที่จะผลงานทั้งท่านจะดีอะไรเงี้ยครับครับก็จบอันดับ3นะครับเดี๋ยวผมไล่ตารางคะแนนให้ดูนิดนึงครับอันดับที่1เนี่ยก็ JL เชียงใหม่เขาก็59แต้มนะอยุธยายูไนเต็ดอันดับ2 54 2ทีมนี้ได้เลื่อนนะหลังจากที่เชียงใหม่เลื่อนอัตโนมัติอยุธยาก็ไปเป็นออฟชนะนะครับตารางครับผมอันดับ3นี่เป็นลำพูนลำพูนปีนี้จะอยู่ในท็อปเขาเรียกว่า2ทีมบนน่ะไปแล้วขึ้นไปแล้วนะครับผมที่เหลือเนี่ยมีแพร่มีบางกอกมีอุบลที่ตามหลังลงมานะครับผมมีอุบลอยุธยาผมจะตัดเพียงแค่นี้ก่อนเพราะถ้าล่างลงไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะทรงตัวนะไม่ได้โป้งป้างอะไรมากในปีหน้านะครับแล้วก็อ่างทองลงมาใช่ไหมครับอ่างทองลงมาขอนแก่นขึ้นมาขอนแก่นยูเข้ามาแล้วก็สีหมอกเข้ามาสีหมอกก็คงไม่น่าจะทุ่มอะไรมากนะครับมองไปที่ขอนแก่นยูกับใช่ครับอ่างทองแก่นยูอ่างทองแล้วก็แพร่แพร่แน่นอนแพร่เลยเขาแพร่เขาทุ่มทุกปีเขาจ้องแล้วทุกปีนะครับครับผมโอ้โหมองอยู่แค่นี้สี่แสนมองว่าไงสามทีมรวมลำพูนเป็นสี่ทีมโอกาสน้อยแค่ไหนลำพูนคงไม่ที่อยู่ขนาดนั้นเขาอะไรอย่างนี้ครับแล้วอิงจากหลักจากหลักฐานและคะแนนนะโอ้ตอนนี้เราจะมองเรื่องหลักฐานทางในของปีอดีตไม่ได้เราต้องมองหน้าปัจจุบันของเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรเงี้ยไม่พูดอะไรมากนะเราพูดอะไรมากคือเราอดีตคือเรื่องอดีตตอนนี้เรามองดูปัจจุบันเราก่อนและอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ต้องให้แน่ๆนะขอนแก่นยูละแพ้แล้วครับผมพ่อขอนแก่นนะขอนแก่นยูแพ้ครับอะไรเงี้ยแพ้ขอนแก่นยูอ่างทองอะไรเงี้ยครับที่อยากจะขึ้นจริงๆนะแน่นอนอะไรแบบนี้นะครับถึงตอนนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวของสโมสรอะไรบ้างครับเห็นคัดตัวแวบๆก็อย่างที่บอกนะว่าสโมสรเราเนาะมันเป็นสโมสรที่ต้องนโยบายของประธานคือการพัฒนาพัฒนาคือแล้วก็ใช้อยู่ในงบประมาณที่มันมีได้เพราะเราทำทีมฟุตบอลผมผู้จัดการทีมผมไม่ใช่ว่าจะดูแลแค่ผลงานที่ผมดูบริหารการหลายอย่างเรื่องงบประมาณทีมเราบริหารบริษัทให้มีผลงานดีแล้วก็ให้บริษัทอยู่ได้นะครับโดยรับแข่งตัวเองแล้วก็ยืนอยู่ได้โดยไม่เปลี่ยนของสปอนเซอร์แล้วก็ไม่ต้องมีใครมาที่ต้องไปทุ่มไปลงมากอะไรเงี้ยถ้าเกิดปีนึงใครเป็นคนจ่ายเงิน5 ล้าน 5 ล้านปีไป50 ล้านไม่รู้จะเงินที่ไหนมาอะไรเงี้ยเราก็อยากพัฒนาของทีมเราใช้บุคลากรที่มันมีอยู่อะไรเงี้ยครับพัฒนาทีมเป้าหมายคือเราเหมือนกันเราให้โอกาสน้องๆทุกคนที่ไม่มีโอกาสเนาะไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแล้วมาที่ลำพูนแล้วก็สามารถก้าวขึ้นไปอยู่ทีมใหญ่หลายคนนะครับเหมือนว่าลำพูนเป็นบันไดนะแล้วก็ยอมทีหลายหลายคนเราต้องสูญเสียตัวผู้เล่นหลักไปทั้ง2-3 คนนะครับที่เป็นตัวหลักที่เราก็มีโครงการเก็บไว้แล้วแล้วเจรจาเขาแล้วว่าหลังจากจบเล็กเราเจรจาเขาอยู่แล้วแต่เมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปว่าเมื่อมีทีมใหญ่มาติดต่อเขาอยากได้รับโอกาสได้รับโอกาสแล้วก็เรื่องค่าเหนื่อยเขาก็อัพสูงเขาอีกเท่าตัวมันเป็นอนาคตของน้องๆเพราะน้องๆเขาก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรอีกเยอะอะไรอย่างนี้ครับก็พอต้องให้โอกาสเขาต้องปล่อยเขาแต่เราก็อยากได้เก็บไว้นะแต่เราก็ต้องเพื่ออนาคตของเด็กไงอะไรเนี้ยมันเขาจะก้าวไปหน้าต่อไปอะไรเงี้ยเพื่ออาชีพของเขาหรือเขาต้องนำเงินไปเลี้ยงสู่ครอบครัวเขาอะไรนี้เราไปหลีกใหญ่กว่าเขาต้องการที่สู่ตัวเองเราก็ต้องปล่อยครับบันลำพูนี่นักปั้นเองครับปั้นให้เขาก็เป็นวิถีฟุตบอลเหรอเนาะมันเป็นวิถีฟุตบอลนะครับเราก็ต้องเข้าใจน้องๆเขาอะไรอย่างนี้ครับเราไม่ใช่ว่าไม่อยากเก็บเขาไว้นะเราบอกแฟนบอลว่าเราก็เก็บเราก็ทำตามงบประมาณที่มีอยู่
ถ้าเราทำครับเกินงบประมาณที่มันเกินไปแล้วมันจะมีปัญหาสำหรับน้องๆในเดือนสุดท้ายหรือเดือนอะไรก็ว่าไปเพราะว่าสโมสรตั้งเป้าไว้เลยเราได้งบเท่าไหร่เราก็จะนี่เลยเราจะทำตามนี้เราจะไม่ฟุ้งตามนี้เราก็ปั้นเด็กหาสร้างเด็กคนนี้ต่อไปอะไรอย่างนี้ครับก็หาคนที่อยากได้โอกาสในการก้าวหน้าพัฒนาฟุตบอลมาให้เป็นเวทีให้เขาได้เล่นบอกตัวว่าลำพูนมีประชาพันธ์ดีมีซุปเปอร์ซับคอยช่วยนะครับเรื่องประชาพันธ์เรื่องนักบุญนักบอลทำให้เด็กหลายคนเนี่ยก้าวไปสู่ทีมใหญ่ที่สองหลายคนอะไรอย่างนี้ครับครับหลายปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับครับก็ถือว่าปั้นในแนวทางของสโมสรนะครับนักเตะปั้นในแนวสโมสรครับผมก็ยินดีด้วยนะครับเราก็ภูมิใจในตัวเราว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเล่นกับเราแล้วก็เขาจากเราไปด้วยดีแล้วเขาก็ยังคิดถึงลำพูนอยู่เสมอผมบอกว่าใครที่จากลำพูนไปแล้วคิดว่าลำพูนเนี่ยเป็นโอกาสให้โอกาสเขาก็จะเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของบอลอาชีพเขาอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ลืมจุดบันไดตรงนี้ไปหลายๆคนนะปีไม่ได้เห็นมา2-3 ปีไม่ได้รับโอกาสเลยเขามาอยู่ลำพูนปุ๊บได้รับโอกาสวันนี้ขึ้นมาเล่นดีที 2กับ2-3 คนอะไรเงี้ยครับแล้วจะค่าเหนื่อยก็อัพเข้าไปอีกเท่าตัวของเขาอะไรเงี้ยครับก็ยินดีกับน้องๆเขาด้วยอะไรอย่างนี้ครับนะครับก็ขอบคุณทางเลขาด้วยแล้วก็สื่อนี่ด้วยครับช่วยประสานทางทีมฟุตบอลลำพูนนะครับทำให้หลายๆคนรู้จักนักเตะอะไรอย่างนี้ครับแล้วนักเตะมีบันไดต่อไปอะไรอย่างนี้ครับเราก็ยินดีนะว่าเห็นนักเตะลากจ้าแล้วขึ้นไปเล่นไทยลีกได้นะใช่ครับครับหลายคนเลยครับก็เมื่อก่อนเล่นไทยลีกก็มีอยู่หลายคนในตอนนี้อยู่อะไรอย่างนี้ครับที่จากลำพูนไปอะไรอย่างนี้ครับเราก็ยินดีกับเขาด้วยอะไรอย่างนี้ครับนะครับเพราะว่า11คนเนี่ย18ทีมก็100กว่าคนเองนะก็ใช่ไงเออ100กว่าคนเองไง100กว่าคนนี่ยืนอยู่ไทยลีกได้เนี่ยโอ้โหแบบสุดๆแล้วนะฮะใช่ครับครับตอนนี้เห็นบันไดมาได้ที่3ที่2อะไรนี่ครับก็เป็นวิถีทางนักเตะแล้วเขามาโชว์ฟอร์มในที3เนี่ยแมวมองมีอยู่แล้วนะครับใช่ครับประกอบด้วยลำพูนอยู่อันดับ3เนี่ยยังไงก็ต้องมีโปรไฟล์ที่ดีแหละนะครับครับอ่ะตอนนี้เนี่ยถึงปีนี้ปีหน้า2019ปีนี้พฤศจิกาแล้วครับผมแผนการเตรียมทีมเป็นไงบ้างครับโค้ชคนเดิมไหมครับแผนการเตรียมทีมไว้ตอนนี้โค้ชยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับอะไรอย่างนี้ครับเราต้องคุยกันหนึ่งปัจจัยแรกคือเรื่องงบประมาณก่อนแล้วก็นโยบายของเรายังเหมือนเดิมนะครับอะไรเงี้ยเราจะไม่ฟุ้งตามงบประมาณของเราอะไรเงี้ยแล้วก็เราเหมือนกันเราก็จะสร้างเด็กมันคือเราอยากต้องการในพื้นที่เด็กแถวนี้เช่นลำพูนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่น่านใกล้แถวนี้อะไรเงี้ยเพื่อพัฒนาเด็กในท้องถิ่นตรงนี้ไปหนึ่งเราจะได้กระแสแฟนคลับจากโซนทางเหนือด้วยอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยครับคือเราต้องการให้โอกาสเด็กคนนี้มีโอกาสได้ลงเล่นแล้วก็ให้ส่งเขาไปสู่ระดับที่สองต่อไปอะไรเงี้ยครับเห็นครับตัวเอาเด็กอายุ19-25สูง170ขึ้นไปนะครับเห็นแผ่นป้ายจากพี่หนึ่งนะคุณรุษบรรลิภากรPR นะของ PR นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยส่งโปรไฟล์ได้ถึงวันที่15ธันวาเนาะครับผมก็ใครมีโปรไฟล์ยังไงก็ส่งเข้ามาที่สโมสรส่งเข้ามาเลยใครที่ต้องการโอกาสนะครับครับผมต้องการโอกาสแล้วมีใจมาก่อนนะครับอย่าเงียบนำหน้าถ้ามีใจเข้ามาโอกาสนั้นเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเสมอพ่อเราสนับสนุนสิ่งที่มันจะไปได้ดีไม่ดีขึ้นอยู่ตัวน้องเองนะครับตัวนักบอลเองว่าคุณจะก้าวระดับบอลอาชีพคุณต้องทำตัวยังไงเองเราให้โอกาสเขาแล้วแล้วโอกาสถ้าคุณจะใครจะรักษามันก็ขึ้นอยู่ตัวน้องของที่ให้โอกาสอะไรครับครับแล้วจะคัดเมื่อไหร่ครับเห็นส่งโปรไฟล์ถึง15 ธันวาแล้วผมไม่เห็นวันคัดก็เราก็จะส่งโปรไฟล์แล้วเราก็จะดูโปรไฟล์ก่อนแล้วเราก็จะเรียกมาทีเดียวเพราะตอนนี้โครงของเราก็มีอยู่แล้วพูดถึงนะโครงเรามันแค่หายไปแค่3-4ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยครับตัวเก่าก็อยู่กับเกือบหมดอะไรอยู่ในแผนเกือบคือในตัวแรกอะพูดถึงตัวแรกคือตัวแรกที่เรายืนอยู่ปีที่แล้วนะคือมันอยู่ในแผนหมดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ที่มันไปก็แค่3-4คนอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาตัวที่มาแทนไอ้พวกดาวรุ่งยังอยู่อะไรยังอยู่ที่ยู21ปีนี้นะปีที่แล้วคือเป็น20หมดเลยครับที่เล่นอยู่อะไรเนี่ยปีนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใช้ได้ต่อเลยคือใช้งานได้เลยปีนี้ไ
นะแต่คือได้เต็มเลยอะไรอย่างนี้เขาปีที่แล้วเราเขาอายุ20ใช่ไหมฮะเขาก็ลงเล่นบางทีก็เต็มเกมบ้างบางทีก็45 นาทีบ้างอะไรแต่ทุกวันเจอ45 นาทีตลอดอะไรอย่างนี้ครับแต่ทีนี้เขาจะเป็นตัวหลักเราได้อะไรอย่างนี้เราก็ต้องมาเสียโควต้าอะไรอย่างนี้เราอยู่23เราก็มีอยู่แล้วหลายคนอะไรครับก็แสดงว่าไม่ได้เปิดโอเพนแบบเยอะๆไม่ได้เปิดโอเพนมาเยอะครับผมคือเราไม่ได้เปิดว่าวันนี้มันคัดนะทั้งหมดแต่คือเราเปิดให้ส่งโปรไฟล์มาใช่ไหมเราก็จะดูว่าโปรไฟล์ใครที่ต้องการโอกาสหรืออะไรเราก็จะมีได้เลยครับเพราะเราต้องการไม่ไม่กี่ตำแหน่งเพราะว่าหนึ่งเราเด็กคัดไม่มีของเราก็ยังมีก็ผมจะบอกแกนทีมเราจะประกอบไป3 ส่วนหนึ่งคือแกนหลักสองคือตัวที่12 13 14 15อะไรนี้ครับแกนถ่วงอะไรเงี้ยส่วนมากตัวที่18 19 20เนี่ยจะเป็นเด็กคัดนี่ของเราจะชุด19ขึ้นมาอะไรเงี้ยเพื่อเราสร้างไว้ตัวนี้ต่อไปอะไรมันก็จะเป็นสเต็ปต่อไปครับพร้อมระบุค่าตอบแทนด้วยนะแน่นอนครับผมอะไรเงี้ยครับมาแพงๆนี่อย่าพึ่งนะตอนนี้เราสโมสรกำลังเจรจาเรื่องงบประมาณอยู่ใช่งบประมาณอยู่อะไรตอนนี้เรื่องเรารู้อยู่ว่าสภาพเศรษฐกิจมันแย่เนาะ2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราก็บอกตรงนะเรากินน้อยแต่นานๆนะครับสำหรับนักเตะไม่ใช่ว่าผมจ่ายได้นะครับ3-4 หมื่นแล้วถ้าจ่ายได้เดือน2 เดือนแล้วน้องๆจะมีปัญหาอะไรที่สมองอะไรอย่างเงี้ยเราคือเราจ่ายได้น้อยแต่เราจ่ายได้นานอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ติดประมาณเราไม่ติดค้างใช่ไหมเราไม่ติดค้างแต่ปีที่แล้วเราค่อนข้างจะเกินนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีเดือนละอาจจะช้าหน่อยแต่ก็เรียบร้อยไปแล้วอะไรไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับครับโอเคเป็นที่รู้กันนะครับนะฮะแล้วเมื่อไหร่จะทราบครับว่าพวกประมาณขนาดนี้เตรียมดีมยังไงเมื่อไหร่โค้ชเป็นใครครับช่วงเวลาไหนครับก็ประมาณสักน่าจะสิ้นเดือนนี้น่าจะสรุปได้แล้วครับอะไรครับต้นประมาณวันที่8เราอาจจะเริ่มซ้อมแล้วครับอะไรเงี้ยหาเลิกดีหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ธันวาเนาะครับผมหนาวยังครับตอนนี้ธันวาตอนนี้ยังที่ยังไม่หนาวเลยปีนี้ลอยกระทงแล้วยังไม่หนาวร้อนอยู่เลยนะครับอากาศจะไม่ดีนะช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าภาวะโลกร้อนครับโอเคอ่ะสุดท้ายเสียแสนฝากแฟนบอลหน่อยแม่กลัวสเตเดียมใช่ไหมครับผมไม่โกงสติเรียมครับผมแต่ลาการตัวขาวครับผมสำหรับแนวนโยบายปีหน้านะครับเราสโมสรและมุ่งเน้นทำงานอยู่เต็มที่อยู่แล้วนะครับเพื่อแฟนคลับของพี่น้องราชาชนขาวทุกท่านนะครับเราจะทำงานเต็มที่นะครับอะไรเงี้ยโดยบุคลากรที่มีอยู่เราก็จะเสริมสร้างพัฒนาการให้องค์กรของสโมสรเรายืนต่อไปนะครับคู่กับแฟนบอลลำพูนต่อไปนะครับครับส่วนเรื่องตัวผู้เล่นหรือโค้ชผู้เล่นนี้เดี๋ยวรอให้มันนิ่งอีกนิดนึงแล้วเราจะสรุปให้แฟนบอลได้รับทราบนะครับอดใจรอหน่อยครับอะไรมันอยู่ในขั้นการเจรจาหลายๆอย่างอะไรครับครับอ่ะติดตามเชียร์กันได้นะครับครับผมลำพูนวอริเออร์ปีนี้เป็นปีที่เข้า8เนาะ2011เข้า8ครับผมครับผมนะเป็นทีมที่ผมจำได้ว่าช้ากว่าคนอื่น1 ปีใช่ครับเออแล้วก็มาปีแรกก็เข้าแชมเปี้ยนลีกเลยครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับเดซานวิชาญหอยแก้วผู้จัดการทีมลำพูนวอริเออร์นะครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับก็คุยกับลำพูนไปหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวก็เอามาเรื่อยๆนะครับวันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับผมชีพัฒน์พงศ์วรังค์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ